คุยกับล่ามแฟรงค์ประจำศึกวันลุมพินีจับติดบอลไป350,000 บาทล่ามหรือคนแปลภาษากลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญประจำการแข่งขันกีฬาอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งมวยไทยในศึกวันลุมพินีก็มีล่ามคนไทยที่ต้องทำหน้าที่แปลภาษาให้กับนักมวยเวลาถูกสัมภาษณ์บนเวทีแฟนคลับวันลุมพินีมักจะได้เห็นหน้าค่าตาของล่ามแฟรงค์กิตติพงษ์ชัยวิทิตวานิชแทบจะทุกสัปดาห์เขามักจะขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับมิชชิลตันพิธีกรภาคสนามช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของนักมวยไทยเป็นภาษาอังกฤษสู่ผู้ชมทั่วโลก MGR Sport จะพาไปทำความรู้จักกับตัวตนของล่ามแฟรงค์กันให้มากขึ้นครับก่อนที่จะมาเป็นล่ามกับวันจริงๆผมเป็นนักออกแบบของเล่นเพื่อการศึกษากับทางสวทช.แล้วก็เป็นนักพากย์เสียงแล้วก็เป็นอนาลเซอร์ในแบบกีฬาพวกฟุตซอลฟุตบอลด้วยครับผมที่ผมทำหลักๆเนี่ยจะเป็นของฟุตซอลครับผมจะเป็นแบบแมตช์อินเตอร์คอนติเนนทัลถ้าฟุตบอลก็จะมีกับของทางไทยรัฐที่เป็นคิงคัพมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำอยู่เป็นเด็กติดเกมครับตอนเด็กๆเกมที่เราเล่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องด้วยความที่ผมสนใจผมก็เลยพยายามแบบศึกษาว่าพวกเขาพูดเรื่องอะไรกันอยู่แล้วเราก็อยากจะเข้าใจกับมันไปๆมามันก็ซึมซับมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอานิสงส์โดยปริยายได้ภาษาอังกฤษมาเกมหลักๆเลยนะ GTA San Andreas ครับผมก็เราก็เรียนรู้ในสิ่งที่ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องไม่ดีเราก็รู้ไว้แต่เราไม่ต้องพูดละกัน เวลาที่ผมเรียนรู้ศัพท์ต่างๆศัพท์ใหม่ๆครับผมก็จะพยายามเหมือนกับฝึกฝนตัวเองด้วยสมมติว่าถ้าผมเดินออกไปนอกบ้านหรือว่าไปทำอะไรเนี่ยครับผมพยายามอยากจะคิดในหัวเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีคำไหนที่เราเรียนรู้ใหม่ๆเราก็จะจดแล้วก็เขียนลงไปเรื่อยๆครับผมในตอนแรกครับมีโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งติดต่อผมมาเขาบอกว่ามีรายการทางวันอยากจะให้เรามาช่วยด้วยความที่ผมทำงานโปรดิวเซอร์ท่านนี้เนี่ยเป็นอนาลเซอร์มาโดยตลอดผมเข้าใจอ๋อสงสัยเราก็เหมือนเดิมใช้ไมโครโฟนพูดนอกสนามไม่ได้ออกหน้ากล้องแต่เขาก็ให้ข้อมูลว่าเป็นล่ามตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าต้องทำอะไรบ้างคราวนี้เนี่ยรู้ตัวอีกทีนึงมาอยู่ที่หน้างานพอมิชขึ้นไปผมก็เดินตามเขาขึ้นไปก็คือรู้ตัวอีกทีนึงก็อยู่บนเวทีแล้วคือบอกว่าให้ผมเนี่ยขึ้นไปคอยแปลคำถามแปลคำตอบของนักกีฬาด้วยความที่ผมประมาแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นอนาลเซอร์มาก่อนเราชอบใช้เสียงเยอะๆก็เลยได้คาแรคเตอร์นี้ออกมามันเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ด้านอื่นเข้ามาสู่ตัวรายการผมรู้จักกีฬามวยแต่ว่าด้วยความที่สายงานผมมันเกี่ยวข้องฟุตบอลฟุตซอลแต่ก่อนเนี่ยครับผมแทบจะไม่มีความรู้เรื่องกีฬามวยเลยก็จะมีรู้ศัพท์คำไทยบ้างครับแต่ว่าทุกอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับผมก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่าผมรู้ 100% ทั้งหมดแต่มันก็เป็นการฝึกฝนตัวเองที่จะเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆใหม่ๆเรื่อยๆครับผมไฟแรกเนี่ยเป็นไฟที่เครียดมากเพราะว่าตอนที่เราเดินขึ้นไปบนเวทีครับตอนที่ผมเดินลงมาเนี่ยผมจำแทบไม่ได้เลยว่าผมพูดอะไรไปบ้างก็มีความรู้สึกกังวลมากๆว่าเอ้ยเราหน้าที่นี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอย่างไฟล่าสุดเนี่ยครับแทบจะคล่องตัวระดับนึงแล้วก็คือรู้สึกว่าชินกับเวทีชินกับทุกอย่างชินกับซีเควนซ์ทุกอย่างแล้วครับตะวันฉายครับเป็นนักสู้ที่เก่งมากแล้วก็มีความถ่อมตนสูงเท่ด้วยอยู่ในตัวยกตัวอย่างอีกคนนึงก็น่าจะเป็นน้องแอมแฟร์เทคตอนแรกๆเนี่ยน้องแอมมาชกในรายการวันใหม่ๆเนี่ยเป็นคนที่สดใสและน่ารักมากทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์กันน้องแอมจะยิ้มตลอดทำให้การสัมภาษณ์ในทุกวันพุธนะครับเรารู้สึกมี energy ทุกครั้งที่ได้คุยกับเขาด้วยครับผมและนี่ก็คือตัวตนของแฟรงค์กิตติพงษ์ชัยวิทิตวานิชล่ามแปลภาษาประจำศึกวันลุมพินีซึ่งทำหน้าที่เป็นประจำแทบไม่เคยขาดแล้วครับเรียกได้ว่าหน้าที่ของเขาถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะเชื่อมความรู้สึกของนักมวยบนเวทีไปสู่แฟนคลับที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนั่นเองมันจะไม่ไหวแล้วครับ